หลายพื้นที่ในภาคกลางกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งเกษตรกรไม่สามารถทำนาหรือทำการเกษตรได้แต่ที่ชุมชนบ้านสาลาดินจังหวัดนครปฐมค่ะกลับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรน้ำซึ่งที่นี่นับเป็นชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะในอดีตพื้นที่ชุมชนบ้านสาลาดินตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมต้องประสบกับปัญหาน้ำทั้งน้ำท่วมซ้ำซากน้ำแล้งและน้ำเน่าเสียทำให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำนาเป็นหลักสามารถทำนาได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงปัญหาจึงพระราชทานที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านจำนวน 1,009 ไร่ทำให้ชาวบ้านของที่นี่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่พวกเขาก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำในชุมชนสภาพทุ่งนาเขียวขจีน้ำในคลองไม่เน่าเหม็นและสามารถสัญจรทางเรือได้ทุกคลองในตำบลมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมในวันนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือของคนในชุมชนบ้านสาลาดินและชุมชนใกล้เคียงที่ร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาน้ำเสียเน่าเหม็นหลังจากนั้นก็มีการขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำไหลเพื่อให้น้ำในคลองสาขาและคลองหลักอย่างคลองมหาสวัสดิ์สามารถระบายน้ำออกได้ในยามน้ำหลากซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารจัดการน้ำในการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้ชาวบ้านได้เรียนรู้ด้วยการน้อมนำโครงการพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการหาทางออกให้แก่ชุมชนชาวบ้านก็เริ่มหมู่กันทำนะครับได้ระดับหนึ่งจนสุดท้ายเนี่ยมันมีมูลนิธิอุทกพัฒน์เนี่ยกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์กรมหาชนเนี่ยโดยท่านดร.ระยนเนี่ยเข้ามาให้แนวคิดในเรื่องการหลักการและเหตุผลในด้านทางวิทยาศาสตร์เวลาที่สิ่งที่มันเกิดและสิ่งที่เป็นไปเนี่ยอย่าใช้ความเชื่อใช้ในหลักการเกิดและการบริหารจัดการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยชาวบ้านชุมชนบ้านสาลาดินนอกจากจะน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นกรอบคิดในการแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพาตนเองชาวบ้านที่นี่ยังได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อวางแผนงานแนวคิดที่เชื่อมโยงกับพื้นที่จริงปัจจุบันชุมชนบ้านสาลาดินได้รับการยกระดับจากมูลนิธิอุทกพัฒน์และองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้จากความสำเร็จของการจัดการน้ำชุมชนโดยทางชุมชนได้จัดจุดศึกษาไว้3จุดสำหรับการเรียนรู้จุดศึกษาแรกคือศาลาท่าน้ำซึ่งแสดงข้อมูลปัญหาและการจัดการน้ำของชุมชนและสาธิตการทำงานของกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจุดศึกษาที่2คือนาบัวซึ่งที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นทุ่งนาแต่เนื่องจากประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเจ้าของนาจึงแปลสภาพนาข้าวให้กลายเป็นนาบัวที่สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 บาทและจุดสุดท้ายของการเรียนรู้คือแปลงเกษตรส่วนผสมบนคันกั้นคลองซึ่งจุดนี้เองจะมีการแบ่งพื้นที่ทำเป็นแก้มลิงเก็บน้ำได้ทั้งในช่วงน้ำท่วมและน้ำแล้งในที่ที่เห็นเนี่ยก็คือเราจะมีสระน้ำแล้วก็มีนาข้าวแล้วก็มีไร่นาสมส่วนทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการบริหารจัดการน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งและน้ำที่อยู่ในสระเนี่ยประมาณ3ไร่เศษเนี่ยก็สามารถทำรายได้ให้เราโดยการเลี้ยงปลาชุมชนบ้านสาลาดินในวันนี้ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านทรัพยากรน้ำอีกต่อไปซึ่งที่นี่ได้กลายเป็นชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริที่สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้ในอนาคตนับเป็นความสำเร็จที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำอย่างเข้าใจและพอเพียง